ผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสำหรับการจัดงานดีๆนะคะเพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวแล้วก็ช่วยเศรษฐกิจฐานรากในโครงการ Gastronomy Amazing ยิ่งกว่าเดิมของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับกิจกรรมนะคะมากินกันเทศกาลอาหารสุขภาพเพื่อการท่องเที่ยวสายเขียวเทนกัญชากัญชงจำนวน6โซนพร้อมด้วยการแสดงดนตรีจากศิลปินชื่อดังมากมายภายใต้มาตรการของทางสาธารณสุขในรูปแบบของโควิดฟรีเซตติ้งอย่างเคร่งครัดโดยได้จัดงานไปเมื่อวันที่21-23มกราคมที่ผ่านมาณอุทยาน100ปีถนนบรรทัดทองโดยในวันแรกของการเปิดงานนะคะได้รับเกียรติจากนายยุทธศักดิ์สุภศรผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรวมด้วยนางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศไทยนะคะให้เกียรติเข้าร่วมงานในครั้งนี้อีกด้วยก็แน่นอนนะคะการจัดกิจกรรมครั้งนี้ในช่วงระยะเวลาที่เรายังมีการแพร่ระบาดของโควิดโอไมครอนเนี่ยเราต้องการให้ทุกคนได้เห็นว่าเรามีการเตรียมความพร้อมแน่นอนว่าการเตรียมความพร้อมที่เราจะต้องอยู่กับสถานการณ์แบบนี้เนี่ยทุกคนในกรุงเทพเองหรือพวกเราที่มาร่วมงานเองเนี่ยเรามีสิ่งที่เราเรียกว่าคัมภีร์วูก้าอันนี้คัมภีร์วูก้านี่มันคืออะไรเรามีการตรวจวัคซีนแน่นอนนะคะก่อนเข้างานเรามีการแนวปฏิบัติ universal prevention แน่นอนว่ามาตรการการไม่ระบาดการไม่ตกของแต่ละคนเนี่ยเราค่อนข้างที่จะคุ้นชินแล้วเรามีในส่วนของโควิดฟรีเซตติ้งโควิดฟรีเซตติ้งเนี่ยไม่ใช่แค่คนที่มาร่วมงานแต่คนที่อยู่ในงานผู้ประกอบการที่เข้ามาร่วมงานวิสาหกิจชุมชนที่เข้ามาร่วมงานเนี่ยได้มีการผ่านมาตรการในส่วนของโควิดฟรีเซตติ้งอย่างสมบูรณ์และอย่างเคร่งครัดนะคะแล้วก็ส่วนสุดท้ายเนี่ยก็คือ ATK ก่อนที่จะเข้าร่วมงานเนี่ยเราก็ได้มีการให้ตรวจ ATK อยู่แล้วเนี่ยถือว่าเป็นการแสดงความมั่นใจให้กับทุกคนได้เห็นว่าเรามีการจัดงานได้ดีนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเลยนะคะเราก็อยากจะให้เป็นต้นแบบนะคะของโควิดฟรีเซตติ้งอีเวนท์ที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครและอีกหลายๆที่นะคะก็เป็นการสร้างความมั่นใจแล้วก็ทำให้บรรยากาศของการเดินทางท่องเที่ยวการกระตุกเศรษฐกิจด้วยการท่องเที่ยวได้กลับขึ้นมาค่ะต้องบอกว่าในส่วนของพืชเศรษฐกิจสมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเนี่ยนะคะเราไม่ได้มองไปอนาคตแล้วค่ะเราได้มีการเริ่มในส่วนของการพัฒนามาก่อนหน้านี้แล้วเราได้เริ่มมีการใช้วัตถุดิบหรือจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นพืชสายเขียวจริงๆก็เป็นเทรนด์มาประมาณสักปี2ปีแล้วนะคะไม่ใช่แค่ทรทเป็นคนเริ่มต้นจริงกระทรวงสาธารณสุขเองและหน่วยงานวิสาหกิจชุมชนในหลายที่เนี่ยก็ให้ความสนใจในพืชเศรษฐกิจอันนี้นะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่สามารถที่จะนำมาต่อยอดได้จริงๆในส่วนของแง่ของในส่วนของการที่จะมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อสุขภาพอย่างที่เราเห็นกันนะคะว่างานที่เราเรียกว่ามากินกัน Gastronomy Amazing ยิ่งกว่าเดิมสิ่งที่มันตอบโจทย์ความเป็น Gastronomy Amazing ยิ่งกว่าเดิมเพราะว่าในส่วนของผลิตภัณฑ์ในส่วนของอาหารที่เรานำมาดำเนินการนำมาสร้างประโยชน์ให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยมันต่อยอดในส่วนของตัวการท่องเที่ยวเชิงอาหารที่มันตอบโจทย์เรื่องสุขภาพอย่างแท้จริงค่ะเราเป็นต้นแบบและในส่วนของภูมิภาคในทุกๆภาคนะคะทั้ง5ภาคของทรท.เนี่ยเราก็ได้มีการให้โจทย์แล้วนะคะว่าการท่องเที่ยวเชิงอาหารมันตอบโจทย์ประสบการณ์ในด้านการท่องเที่ยวเราจะทำยังไงให้การท่องเที่ยวเชิงอาหารมันตอบโจทย์ประสบการณ์ที่มาก modern expectation อันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ทรท.ต้องทำกันบ้านเพราะฉะนั้นการตอบโจทย์เชิง ประสบการณ์เนี่ยก็ต้องหามิติต่างๆที่เข้ามาเสริมมิติในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสีเขียวหรือเชิงกัญชาเนี่ยก็เป็นมิตินึงที่เข้ามาเสริมดังนั้นเนี่ยจะเห็นเลยนะคะว่าในทุกๆภูมิภาคก็จะมีเส้นทางสายกันคือเส้นทางมากินกันมาเที่ยวกันก็คือสายกัญชานี่แหละค่ะกัญชงกัญชาจะได้เห็นแน่ในทุกๆภูมิภาคค่ะโอ้ถ้าจะถามว่าเป็นตัวเลขเม็ดเงินเนี่ยเราคงยังประเมินไม่ได้เพราะว่าในส่วนของทอทอเองเนี่ยเราคิดว่ามันคงเป็นการสร้างมูลค่าทำให้เกิดการกระตุ้นการอยากเดินทางไปในพื้นที่เพราะเรามีเส้นทางสายกัญชาเส้นทางสายกัญชงแน่นอนนะว่าเราทำให้เกิดการ movement ของคนเดินทางไปยังภาคต่างๆมีการศึกษาดูงานมีการซื้อผลิตภัณฑ์ในส่วนที่เป็นกัญชากัญชงตรงนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องขอเรื่องของสถิติที่เราจะตอบว่ามันจะไปต่อยอดมูลค่าได้อย่างไรเนี่ยนะคะก็อาจจะต้องขอละไว้นิดนึงในการที่จะต้องทำกันบ้านหาดาต้าเบสเพิ่มเติมแต่สิ่งที่จะตอบได้ก็คือว่าในส่วนของการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางเนี่ยปกติแล้วเนี่ยคนไทยเดินทางต่อครั้งเนี่ยนะคะในการค่าเฉลี่ยใช้จ่ายต่อทริปเนี่ยก็จะประมาณอยู่ที่ 3,000 กว่าบาทก็ไม่ถึง 4,000 แต่แน่นอนว่าเมื่อเรามีมิติใหม่ๆในการที่สร้างแรงกระตุ้นสร้างการกระตุกทางเศรษฐกิจเรื่องของมิติใหม่ๆเนี่ยมันก็อาจจะทำให้การ spending per trip เนี่ยสิ่งที่เราคาดหวังไว้ก็คือ 4,100 บาทเนี่ยต่อ per head ของนักท่องเที่ยวไทยเนี่ยปีนี้นะคะเราตั้งเป้าไว้ที่160ล้านคนครั้งดังนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้ล่ะค่ะมันจะทำให้เศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นต่อ
การใช้จ่ายต่อ per head เนี่ยมันก็น่าจะทำให้ได้ตามเป้าที่เราตั้งเป้าไว้ที่ 4,100 บาทต่อหัวต่อคนค่ะก็เราทำงานร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพอยู่แล้วนะคะเพราะกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเราต้องการที่จะโปรโมทให้ประเทศไทยเนี่ยเป็น Health and Wellness ของโลกอยู่แล้วซึ่งก็มีความเป็นไปได้อย่างมากมหาอำนาจทางการท่องเที่ยวบวกกับมหาอำนาจทางด้านของเศรษฐกิจทางด้านของสาธารณสุขเนี่ยเราได้เริ่มดำเนินการไปที่ภาคอีสานแล้วนะคะมีการเปิดตัวนำร่องเส้นทางกัญชาที่ภาคอีสานแล้วตอนนี้เรากำลังจะดูอีกหลายๆภูมิภาคที่ก็เริ่มมีการขยับในเรื่องของเส้นทางสายกัญชาไม่ว่าจะเป็นภาคใต้ภาคเหนือนะคะภาคกลางเองเนี่ยก็เริ่มมีแล้วนะคะก็คิดว่าในปีนี้ค่ะในเรื่องของแกสโตรนอมีที่เราจะเอาในส่วนของเส้นทางสายกัญชามาเพิ่มเติมในมิติของการท่องเที่ยวเนี่ยก็จะสามารถทำได้ในอีกหลายเส้นทางค่ะ